วิธีรับมือกับคนเจ็ดแบบที่ส่วนมากเ,าเราต้องเจอในชีวิตแต่ถ้าเราลองสังเกตตัวเองเราทุกคนจะเป็นคนประเภทแดประเภทหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเพราะเป็นไปได้ที่เราจะมีนิสัยหลายแบบทั้งในแง่บวกและในแง่ลบผสมกันแต่ยังไงก็ตามเราทุกคนควรจะทําความรู้จักตัวเองเพื่อจะได้รู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองและที่สําคัญกว่านั้นเราก็ควรจะรู้จักคนอื่นด้วยว่าเขาเป็นคนเช่นไร มีลักษณะนิสัยแบบไหนชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะนั่นคืออาวุธสําคัญที่จะสามารถทําให้เราเข้าใจคนได้มากขึ้นสามารถติดต่อสื่อสารทํางานทําธุรกิจและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นและเป้าหมายสาคัญที่สุดก็คือเราจะใช้ความสามารถในการเอาชนะใจคนได้กับทุกๆแบบที่เราได้พบเจอกับเจ,บเจ็ดแบบนี้ทุกข้อสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตและการที่คุณจะรู้ว่าใครบางคนเป็นคนเช่นไรบางครั้ง คุณอาจจะเห็นได้ด้วยการมองผิวเผินหรือบางครั้งอาจจะต้องวิเคราะห์ดูลึกๆแต่ทุกคนย่อมมีลักษณะนินสัยบางอย่างที่บ่งบอกถึงตัวตนเขาอยู่แล้วและสิ่งสําคัญในการเอาชนะใจคนไม่เพียงแต่คุณจะต้องรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนแต่คุณยังจะต้องรู้ว่าอะไรที่จะทําให้พวกเขาชอบและพึงพอใจมากที่สุดและสิ่งที่จะทําให้คนแต่และประเภทชอบและพึงพอใจย่อมไม่เหมือนกันคุณจะได้เรียนรู้ทั้งสองสิ่งก็คือ การอ่านคนจากลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นและวิธีการทำให้เขาชอบและพึงพอใจถ้าคุณคิดว่าคุณเองเป็นคนประเภทไหนก็ลองถามตัวเองดูว่าจริงหรือไม่หรือถ้าคุณอยากเอาชนะใจคนก็ลองทำตามวิธีที่บอกไว้มันจะได้ผลจริงๆรงิถ้าเกิดว่าคุณฝึกฝนมันมบ่อยๆคนแบบที่หนึ่งคนที่เชื่อมั่นมีพลังและทะเยอทย,ยานลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นเราสามารถจับประเภทคนที่เชื่อมั่น มีพลังและทะเยอทะยานไว้ในกลุ่มเดียวกันพวกเขา,าจะมีทั้งสามคุณสมบัติในคนเดียวกันลนักษณะที่โดดเด่นของคนประเภทนี้คือเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ว่าในคำพูดหรือทุกท่าทีที่เขาแสดงออกบางครั้งอาจจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาไม่คิดว่าตัวเองได้กว่าใครหรือไม่กลัวคนที่เหนือกว่านอกจากนั้นเขายังดูเป็นคนที่มีพลังเมาจะทำอะไรอย่างกระตือรือรน้นค,คล่องแคล่วว่องไว และไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกับมีไฟลุกชนอยู่ในตัวเขาตลอดเวลายิ่งบวกกับความทะเทยอทะยานที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วพิสูจน์ตัวเองและแข่งขันกับคนอื่นเขายิ่งจริงจังและทุ่มเทให้ใหกับทุกสิ่งที่เขาทําอย่างมากคนประเภทนี้มักจะมีเป้าหมายสูงชอบทําอะไรที่ท้าทายตัวเองขึ้นเรื่อยๆชอบทํางานหนะักไม่เคยยอมแพ้ง,ง่ายๆดังนั้นเขาจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับคนอื่นและเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นําคน วิธีทำให้เขาชอบและพึงพอใจคนที่เชื่อมัน่นมีพลังและทะเยอทะยานมักจะไม่ชอบคบหากับคนที่ขาดความเชื่อมัน่นอ่อนแอหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตเขาชอบอยู่กับคนที่ดูดีมีพลังทะเยอทะยานและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพวกเขาเพราะเขาชอบที่จะได้รับแรงบันดาลใจและแรงกระตุน้นแรงผลักดันชอบที่จะเรียนรู้และชอบสิ่งที่ท้าทายทำให้เขาต้องเลือกการแข่งขัน พยายามแข่งขันดังนั้นเขาเม่จะชอบคบหาคนหรือว่าพูดคุยกับคนที่ประสบความสาเร็จมากกว่าหรือทําบางสิ่งให้ได้เหนือกว่าเขาเพราะมันจะจุดไฟในตัวเขาให้ลุกโชนยิ่งขึ้นถ้าคุณพูดคุยกับคนประเภทนี้ลองทําถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาแผนการที่อยู่ในความคิดพวกเขาหรือว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ชื่นชมในตัวพวกเขาและบอกว่าคุณเชื่อมั่นว่าเขาทําได้และนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้เขาพึงพอใจคุณอย่างมาก คนแบบที่สองคนที่ขาดความเชื่อมั่นอ่อนไหวและขี้กลัวลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นลักษณะสามอย่างนี้มักจะอยู่ในคนคนเดียวกันก็คือคนที่ขาดความเชื่อมั่นก็มักจะอ่อนไหวกับสิ่งที่คนอื่นคิดพูดและทําและขี้กลัวไปหมดทุกสิ่งโดยปกติคนประเภทนี้มักจะดูไม่ยากเพราะเขาจะแสดงความไม่มั่นใจในตัวเองออกมาไม่ว่าเขาจะพูดหรือทําอะไรก็ตามก็จะดูมีความกังวล ความกลัวความไม่มั่นใจเอเอจีต่ำบางครั้งเขาอาจจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะตัวเขาเองหรือว่าแค่คําวิจารณ์ของคนอื่นของสังคมมากเ,เกินไปหรือว่ากลัวและกังวลไปเองในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไม่สามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกและความคิดได้จนทำให้คนรอบข้างรู้สึกรําคาญหงุดหงิดเต้นในบางครั้งคนที่ขาดความเชื่อมัน่นอ่อนไหวและขี้กลัวนั้นมักจะไม่ค่อยก้าวหน้านักในการทํางาน เพราะว่าเขาจะไม่เชื่อมั่นในทุกสิ่งที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นการเสนอไอเดียออกความคิดเห็นหรือว,ว่าแสดงออกถึงความสามารถบางครั้งเขาก็อาจจะปฏิเสธโอกาสดีๆที่มันเข้ามาก็ได้เพราะกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ไม่คู่ควรหรือว,ว่ายังไม่ดีพอเขาชอบที่จะเป็นผู้ตามเพราะรู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องใหม่สิ่งที่ท้าทายนอกจากนั้นเขายังไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่ตื่นระหนกักบทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และยอมทนกับบางสิ่งที่ดีกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงมันวิธีทําให้เขาชอบและพึงพอใจดูเหมือนว่าคนที่ขาดความเชื่อมัน่นอ่อนไหวและขี้กลัวจะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาใกล้เพราะจะทําให้เขารู้สึกเขินอายหรือว่าหวาดกลัวแต่ความจริงแล้วเขาอยากให้คนอื่นให้ความสาคัญเขามาสนใจเขาและทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นคือปมด้อยซึ่งทำให้เขาไม่จะถูกมองข้ามและรู้สึกไม่มีค่า สิ่งที่คนประเภทนี้ต้องการคือคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจสนับสนุนถ้าเขาเป็นลูกน้องของคุณวิธีการที่ช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นคือการที่คุณพูดและทำให้ความเชื่อมัน่นสนับสนุนให้โอกาสพวกเขาถ้าคุณพูดคุยกับคนประเภทนี้ให้ชื่นชมในข้อดีของพวกเขาจุดเด่นของพวกเขาทำให้เขารู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในจุดแข็งและข้อดีของพวกเขาทำให้เขารู้สึกเป็นที่รัก ทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญบอกเขาว่าคุณชอบเขาเพราะอะไรแล้วเขาจะรู้สึกดีกับคุณยั่งพิเศษกว่าคนอื่นคนแบบที่สามคนที่มีทิฏฐิดื้อรัน้นเชื่อว่าความคิดของตัวเองมันถูกต้องแล้วลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นคนประเภทนี้มักจะรับมือด้วยได้ยากเพราะว่าเขาจะยึดมั่นในความคิดของตัวเองดื้อรัน้นและไม่ฟังใครลักษณะที่โดดเด่นของคนประเภทนี้ก็คือเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งก็มักจะแตกต่างหรือว่าขัดแย้งกับคนอื่นเขามักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครและมักจะมีข้อโต้แย้งหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดและที่สําคัญเขาจะต้องเป็นฝ่ายพูดมากกว่าเป็นฝ่ายฟังถ้าคูส่สนทนาอยากจะพูดมากกว่าเขาหรือว่าไม่ยอมฟังเขาพูดหรือแม้แต่พูดอะไรขัดหูเขาขึ้นมาเพียงคําเดียวเขาจะแสดงออกถึงท่าทีที่ไม่พอใจและหยุดการสนทนานั้นลงทันที น้อยครั้งที่คนประเภทนี้จะยอมฟังคนอื่นและถ้าเขาเป็นฝ่ายยอมฟังก็หมายความว่าอีกฝ่ายคิดเหมือนเขาหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้มากที่สุดก็คือการที่ใครบางคนอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ฟังเขาเชื่อหรือไม่ว่าแม้เขาจะรู้ว่าความคิดของตัวเองมันไม่ถูกต้องเขาก็ไม่สามารถยอมรับความจริงได้และจะไม่ยอมรับมันต่อหน้าคนอื่นด้วยโดยปกติแล้วคนประเภทนี้มักจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยาก ยิ่งเด็กเขาทำงานร่วมกับคนอื่นก็จะทําให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากหงดหงิดร้อนใจเพราะเขาจะไม่เป็นที่เชื่นชอบของเพื่อนร่วมง,งานเลยวิธีทําให้เขาชอบและพึงนพอใจส่วนใหญ่แล้วคนที่มีทิฏฐิดื้อรัน้นและเชื่อว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกต้องมักจะมีปมด้อยบางอย่างอยู่ในใจพวกเขาอาจจะไม่เคยได้รับการยอมรับความรักจากคนอื่นหรือว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่คนขี้แพ ในบางมุมบางด้านของชีวิตจึงต้องเอาชนะทุกคนด้วยการพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าไม่มีใครที่ฉลาดเท่าเขารู้เท่าเขาอีกแล้วหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้ส่วนใหญ่คนประเภทนี้จะรู้ตัวดีว่าเขาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่รู้ว่าตัวเองมีปมด้อยดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการคือใครสักคนที่จะพร้อมเข้าใจอดทนและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่พยายามเปลี่ยนแปลงเขา แล้วเขาจะลดทิฐิต่อคนคนนั้นเองแต่ยอมรับฟังคนคนนั้นมากขึ้นด้วยตัวเขาเองถ้าคุณอยากจะพูดคุยกับคนประเภทนี้แล้วเป็นที่ประทับใจอย่าแสดงออกว่าคุณไม่พอใจในความดื้อนั้นของเขาแต่อดทนฟังเขาพูดอย่างใจเย็นที่สุดและถ้าเป็นไปได้ให้คุณพยายามสนับสนุนความคิดของเขาอย่าขัดแยง้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและถ้าเขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณก็อย่าไปเถียงเขาแต่ในกรณีที่จําเป็น ก็ค่อยๆใจเย็ยนๆและโน้มน้าวใจเขาอย่างเท่าที่จะทําได้นี่คือวิธีเอาชนะใจคนประเภทนี้คนประเภทที่สี่คนที่มองโลกในแง่ลบต่อต้านและปกป้องตัวเองลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นมีคนไม่น้อยนักที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ลบต่อต้านและปกป้องตัวเองอย่างขีดสุดลักษณะที่โดดเด่นของคนประเภทนี้ก็คือเขาจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมองอ,อะไรในแง่ดีเลยคิดลบกับทุกสิ่ง ไม่เคยคิดอะไรในแง่บวกสักครั้งไม่ไว้ใจใครคิดว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบหรือว่าหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากตัวเองระวังและปกป้องตัวเองเจนเกินเหตุชอบพูดต่อต้านในสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อกันแต่เขาไม่เชื่อและเขาก็ไม่ยอมด้วยและคิดในแง่บวกกับตัวเองเท่านั้นแต่คิดในแง่ลบและต่อต้านคนอื่นแทบทุกคนสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าประสบการณ์ในแง่ร้ายที่เขาอาจจะเคยเจอมา ยกตัวอย่างเช่นเคยถูกคนอื่นหลอกลวงหรือว่าเอาเปรียบจนทาให้เขาไม่ไว้ใจใคร,ใครหรือว่าเคยถูกตําหนิดูหมิน่นหรือดูถูกจึงทำให้พวกเขาเก็บความโกรธแค้ไม่ไว้ใจและต้องทําแบบเดียวกับคนอื่นด้วยหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกต่อต้านจนไม่ได้รับการยอมรับจึงทำให้เขาต้องต่อต้านและไม่ยอมรับคนอื่นไปด้วยทุกพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาล้วนเป็นภาพสะท้อนประสบการณ์จากภายในที่เขาต่างเจอมาในอดีต และยากที่จะเป,ปลี่ยนแปลงเขาได้นอกจากจะมีประสบการณ์นในแง่บกที่เกิดขึ้นกับเขาหลายๆครั้งจนสามารถแทนที่กันได้วิธีทําให้เขาชอบและพึงพอใจการจะทําให้คนประเภทนี้ชอบหรือพึงพอใจนั้นมันไม่ง่ายนะและไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าทําดีกับเขาแค่ไหนเขาก็อาจจะมองโลกในแง่ลบไปหมดแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนประเภทนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันตรงที่เขาต้องการสิ่งที่จะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเอง ที่เกิดจากประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเช่นถ้าเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกโง่เขลาเช่นไว้ใจคนแล้วถูกหลอกลวงหรือว่าถูกเอาเปรียบคุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาฉลาดมากขึ้นหรือถ้าเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกต้อยต่ำเช่นโดนดูหมิ่นโดนดูถูกคุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นหรือถ้าเขาเคยเจอประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นที่รักไม่ได้รับการยอมรับ คุณก็ต้องทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นทุกสิ่งที่ขาดคร่องไปในตัวเขาคุณสามารถเติมเต็มได้และถ้าคุณพูดกับคนประเภทนี้และต้องการให้เขาประทับใจเวลาเขาคิดอะไรในแง่ลบอย่าไปต่อต้านเขาลองบอกว่ามันก็เป็นไปได้นะแล้วค่อยๆดึงสติเขาออกมาหรือว่าดึงเขาออกมาให้คิดบวกดูบ้างและจงจำไว้ว่าถ้าเขาเริ่มรู้สึกในแง่บวกกับตัวเองเขาจะเริ่มคิดบวกกับสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยดังนั้นชมเขาให้มาก,มาก ทาให้เขาผ่อนคลายสบายใจทาให้เขารู้สึกถึงความคิดและอารมณ์ในแง่บวกมากขึ้นและเขาจะเริ่มกลายเป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นและคนแรกที่เขาจะคิดบวกด้วยก็คือคุณคนแบบที่ห้าคนที่ใจกว้างเปิดเผยและตรงไปตรงมาลักษณะอันนี้ใส่ที่โดดเด่นถ้าคุณเจอคนประเภทนี้คุณจะรู้สึกชอบเขาเลยแล้วก็อยากพูดคุยกับเขาด้วยในบสนทนาถ้าคนประเภทนี้อยู่ร่วมด้วยเมื่อไหร่เมื่อนั้นในบุนทนาก็จะมีแต่ ความสบายใจสนุกสนานและความสุขเพราะว่าคนแบบนี้จะทําตัวง่ายๆสบายๆและเป็นกันเองที่สุดมีอารมณ์ขำขันสนุกบางครั้งเขาอาจจะพูดจาเปิดเผยและตรงไปตรลงมาจนเหมือนกับพูดจาขวานผาา่าซ่าแต่เขามักจะไม่แคร์เพราะว่าเขาเป็นคนชอบความจริงใจและคนส่วนใหญ่คนที่พูดคุยกับเขาก็จะชอบเขาคนที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาบางคนอาจจะไม่ใจกว้างก็ได้แต่คนประเภทนี้จะใจกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเขาพูดคุยกับคุณในเรื่องที่จริงจังเขาจะเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่าที่จะออกความเห็นเพราะเขาเข้าใจว่าความคิดและมุมมองของคนเราย่อมแตกต่างกันแต่ถ้าคุณถามความคิดเจาะลึกไปที่เขาเขาจะพูดอย่างลงไปตรงมาและเปิดเผยทุกความรู้สึกที่อยู่ในใจเขานี่คือคนประเภทที่คุณอยากจะคบหาด้วยวิธีทําให้เขาชอบและพึงพอใจ มันไม่ยากที่คุณจะเอาชนะใจคนที่ใจกว้างเปิดเผยและรงเป็ดลง,ดงมาเพราะความจริงง่ายๆก็คือเขาชอบคนที่เหมือนกับเขานั่นเองคนประเภทนี้เกลียดคนโกงหกอย่างมากเกลียดคนไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใจแคบเขาไม่ต้องการพูดคุยกับคนที่ยึดมั่นกับความคิดของตัวเองและไม่ยอมรับฟังความคิดของคนอื่นด้วยแต่เขาชอบคนที่ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน และที่สำคัญคือเขาชอบคนที่พูดในสิ่งที่คิดและสิ่งที่รู้สึกอยู่ในใจอย่างเปิดเผยยิ่งตรงไปตรงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าคุณต้องการพูดคุยกับคนประเภทนี้และต้องการทําให้เขาประทับใจอย่าก,กลัวที่จะพูดจะเปิดเผยและตรงไปตรงมาลองแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขาอย่างจริงใจที่สุดแต่อย่าพูดเอาเปรียบหรือว่าอย่าเอาแต่ฟังควรจะมีอารมณ์ขันมีส่วนร่วมในการคุยบ้างเพราะว่าเขาชอบคนที่คุยสนุกและผ่อนคลายและตรงไปตรงมา คนประเภทที่6คือคนที่ชอบเก็บตัวไม่ส่งสิงไม่ชอบความวุ่นวายลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นคุณอาจจะรู้จักคนบางคนที่ชอบเก็บตัวมีโรคส่วนตัวไม่ส่งสิงไม่ชอบความวุ่นวายลักษณะที่โดดเด่นของคนประเภทนี้คือเขาจะไม่ค่อยเปิดใจเปิดตัวเองไม่ค่อยอยากจะทําความรู้จักกับใครไม่ชอบพบปะหรือว่าพูดคุยกับคนใหม่ไม่เชิงว่าเขาเป็นคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์แต่เขาแค่ไม่ชอบสร้างสายสัมพันธ์ ส่วนใหญ่เขาจะเก็บตัวอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับเพื่อนไม่กี่คนที่เขาสนิทเท่านั้นและพวกเขาไม่ชอบไปไหนมาไหนหรือว่ามักจะไม่ค่อยไปร่วมงานสังสรรค์หรือว่าปาร์ตี้กับใครเพราะเขาไม่ชอบความวุ่นวายความอึดอัดฝืนทนเกรงใจหรือการที่ทุกคนสร้างภาพสีแส้งใส่กันดูเป็นๆแล้วคนประเภทนี้มักจะดูน่าเบื่อเพราะอยากี่จะเข้าไปใกล้ชิดพูดคุยหรือว่าคบหาด้วยแต่คนประเภทนี้ก็ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนกับใครอยู่แล้ว เขาอาจจะแค่พูดคุยกับคนอื่นไปตามมารยาทก็ได้แต่เขาไม่เลือกจะสงสิงกับใครไปพิเศษต่างหากคนประเภทนี้มีโลกส่วนตัวสูงมากชอบอิสระหรือพูดง่ายๆก็คือชอบอยู่คนเดียวนั่นเองเพราะเขาจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องเข้าสังคมหรือว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นในบางครั้งวิธีทําให้เขาชอบและพึงพอใจคนที่ชอบเก็บตัวไม่สงสิงไม่ชอบความวุ่นวายมันจะต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัว และเวลาส่วนตัวในเวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาคนที่พวกเขาจะคบหาด้วยก็คือคนที่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าคนที่เป็นเหมือนกับเขานั่นเองแม้ในความสัมพันธ์แบบคนรักเขาก็ชอบคนที่รักษาระยะห่างไม่ใกล้ชิดก,กับเขาเจนเกินไปหรือว่าห่างเหินจนเกินไปหรือในความสัมพันธ์แบบเพื่อนเขาก็ชอบคนที่ชอบเก็บตัวไม่ค่อยเข้าสังคมหรือว่าชอบอยู่เงียบๆเ,เหมือนกันส่วนคนแปลกหน้าถ้าอยากจะทําความรู้จักกับเขา ก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ไปวุ่นวายไม่ไปยุ่งยากกับชีวิตเขามากเขาจึงจะรู้สึกดีด้วยจะเรียกเรียกว่ามีระยะห่างที่เหมาะสมถ้าคุณพูดคุยกับคนประเภทนี้อย่าทาเรื่องส่วนตัวของเขามากจนเกินไปลองทาถึงสิ่งที่เขารักชอบหรือสนใจอย่าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวและขอบเขตและถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาลองชวนเขาไปดื่มกาแฟหรือเดินเล่นอย่าชวนเขาไปงานสังคมหรืองานปาร์ตี้ที่มีคนเยอะแยะคนประเภทที่เจ็ด คนที่ชอบเปิดตัวชอบพูดคุยชอบเข้าสังคมลักษณะและนิสัยที่โดดเด่นคนประเภทนี้มักจะมีบุคลิก,กภาพที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดอยู่แล้วเครื่องประดับสีเสื้อจะเป็นสีสดส่วนมากคือเขาจะเป็นคนที่เฟรนลี่หรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์มากชอบพบปะและทงควารู้จักคนใหม่ๆชอบเป็นฝ่ายเข้าหาคนซะก่อนเริ่มบทสนทนาก่อนคุยเก่งอารมณ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ดีสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นชอบสร้างเพื่อน ชอบออกไปข้างนอกและชอบเข้าสังคมมากบางครั้งเขาอาจจะดูเป็นคนที่ชอบคุยโวโอ้อวดขี้โม้นั่นเองนั่นเพราะว่าเขาต้องการให้คนอื่นยอมรับและสนใจหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดีใช้ของยี่ห้อแพงๆทำตัวฟุ้งเฟ้อรูร้ราเขาอาจจะดูเป็นคนที่ขี้อวดบ้างแต่ว่าเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์เพื่อได้รับการยอมรับในสังคมข้อดีของคนประเภทนี้ก็คือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์สร้างสายสัมพันธ์ได้เก่งมาก หมาะที่จะทํางานที่ต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนเพราะว่าเขาสร้างโอกาสเก่งและไปได้ไกลถ้าหากว่าใช้การพูดการเจอผู้คนส่วนข้อเสียของคนประเภทนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายและอาจจะจริงใจกับคนอื่นในยากหรือถูกผูกมัดในความสัมพันธ์ในยากนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยชอบอะไรที่แปลกใหม่และท้าทายมากกว่าอะไรที่น่าเบือ่อซ้ำซากจำเจสิ่งที่ทำให้เขาชอบและพึงพอใจ ันนี้ใครเป็นคนชอบเปิดตัวชอบเข้าสังคมชอบพูดคุยกับราะวา่วเขาต้องการได้รับการยอมรับความสนใจโดดเด่นเขาจะรู้สึกดีมากถ้าคุณให้ความสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษและก็จะรู้สึกแย่ถ้าคุณไม่ค่อยสนใจพวกเขาไม่ยอมรับพวกเขาคนประเภทนี้ชอบอยู่กับคนที่คุยเก่งเหมือนกันชอบสังคมชอบสังสรรค์เหมือนกันเขาชอบที่จะได้รับคําชมและการยกยอและชอบคนที่เสแสร้งแต่ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากกว่า คนที่ลงไป็ลงมาแต่ทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองถ้าคุณพูดคุยกับคนประเภทนี้จงให้ความสนใจในตัวเขาชมเขาคุยเรื่องผู้คนงานปาร์ตี้ร้านอาหารที่น่าสนใจรถของเขาหรือการแต่งตัวของเขาแล้วเขาจะชอบคุณจุดเด่นก็คือต้องชื่นชมและสนใจในตัวพวกเขาฟังพวกเขาพูดให้มากถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีและบางครั้งก็มีส่วนร่วมที่ดีเขาจะรักคุณมากๆบทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิต ยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulnet ธุรกิจและการตลาด Motivation podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปะอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ